แต่ปัจจุบันนี้มีกลุ่มปุ๋ยสเปรย์ได้ซึ่งเป็นลักษณะเป็นผงฝุ่นละเอียดสามารถที่จะแทรกซึมดูดซึมเข้าสู่ชั้นเนื้อเยื่อเจริญของใบดอกผลได้เลยสวัสดีครับผมโคตู่ออบาวทุเรียนทุกคนบนโลกต้องได้กินทุเรียนไทยวันนี้มีคำถามมาจากทางบ้านว่าปุ๋ยกลุ่มสเปรย์คืออะไรบอกได้เลยว่าเราอาจจะใช้เทคโนโลยีเก่าๆคุณภาพเดิมๆประสิทธิภาพอาจจะไม่สูงเท่ากับปุ๋ยสเปรย์ก็คือปุ๋ยเกล็ดปุ๋ยเหลวแต่ปัจจุบันนี้มีกลุ่มปุ๋ยสเปรย์ซึ่งเป็นลักษณะเป็นผงฝุ่นละเอียดสามารถที่จะแทรกซึมดูดซึมเข้าสู่ชั้นเนื้อเยื่อเจริญของใบดอกผลได้เลยบอกได้เลยว่าในสินค้ากลุ่มสเปรย์เป็นกลุ่มปุ๋ยที่ฉีดพ่นทางใบทางดอกทางผลที่ดีที่สุดในที่มีซึ่งเรามีอยู่ทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกระบวนการเร่งใบก็คือตัวไฮเอ็นไม่เป็นกระบวนการขยายใบสร้างเนื้อในส่วนของตัวไฮบาลานซ์หรือในกระบวนการสะสมอาหารเคลื่อนย้ายตำตาลลงนะครับก็คือจะเป็นพวกกลุ่มไฮเค3636เข้าสู่ในกระบวนการสร้างสีสร้างเนื้อทำน้ำหนักหรือในกระบวนการทำดอกก็คือใช้ไฮเคและตัวปุ๋ยสเปรย์ที่ทำให้ยอดเนี่ยยับยั้งการเจริญตัวเร่งใบแก่ของยอดเนี่ยลดการแตกยอดคือตัวลิฟสต็อกตัวนี้คือ0.3540เป็นกลุ่มสเปรย์เพราะนั้นกลุ่มสเปรย์กินไวดูดไวแทรกซึมไวประสิทธิภาพสูงและเป็นเทคโนโลยีชั้นสูงถนอมใบถนอมดอกและผลไม่เกิดการกรอบกร้านหรือกระบวนการแครกต่างๆเหล่านั้นนะครับเพราะนั้นตัวกลุ่มปุ๋ยสเปรย์ปัจจุบันอยู่ตรงจุดนี้ซึ่งเกษตรกรสามารถสั่งซื้อได้ที่ร้านโคตู่และทุกช่องทางของร้านออเบาทุเรียนปุ๋ยกลุ่มสเปรย์ High N High Balance High K และ Lip Stock 4สูตรนี้ดีสุดครับสำหรับปุ๋ยสเปรย์มีขายทั้งระบบออนไลน์นะครับทุกช่องทางนะครับและสามารถมาซื้อที่หน้าร้านโคตู่ได้นะครับตัวนี้เลยครับตัวปุ๋ยสเปรย์ครับ